I'm bringing, bringing, let's go. สวัสดีค่ะพวกออนและรายการเวทีมันออนอีกครั้งค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้ออนก็อยู่ที่สนามฟุตบอลภายในศูนย์กีฬาประชานิเวศนั่นเองนะคะโดยในวันนี้ออนจะพาท่านผู้ชมนะคะไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของสโมสรฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลหญิงกันก่อนค่ะโค้ชคามสงครามนากาหัวหน้าผู้สอนของทีมเยาวชนหญิง19ปีทีมชาติไทยรับพอใจกับผลอุ่นเครื่องที่ผ่านมาทั้งหมดและหลังจากนี้จะไม่มีเกมอุ่นเครื่องอีกแล้วและจะเน้นให้เหล่าขุนพลน้องนิ่มทีมชาติไทยผ่อนคลายเบาๆหลังจากที่ลงสนาม90นาทีมาเป็นเวลา2เกมติดต่อกันส่วนอาการบาดเจ็บของผู้เล่นทั้ง2คนนั้นน่าจะหายทันการแข่งขันพอดีและสามารถลงสนามได้อย่างแน่นอนด้านสภาพทีมนั้นตอนนี้พร้อมมากกว่า 95% แล้วส่วนความมั่นใจนั้นเกินร้อยอย่างแน่นอนความเคลื่อนไหวของทีมนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชุดเตรียมลุยศึกรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียที่เมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2555จะเหลือก็แค่เพียงจันทิมาคุณพิพัฒน์ผู้รักษาประตูและรัติการโพลโคตรกรวดที่ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ในขณะนี้ซึ่งอาการบาดเจ็บของทั้ง2คนน่าจะดีขึ้นมากแล้วและน่าจะหายทันในการแข่งขันครั้งนี้อย่างแน่นอนโดยเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2555ที่ผ่านมาที่สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทางด้านของทีมนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุ19ปีก็ได้ทำการฝึกซ้อมกันตามปกติเช่นเคยโดยในวันนี้ทางด้านของโค้ชคามสงครามนากาผู้ซื้อใหญ่จะให้ลูกทีมผ่อนคลายเบาๆด้วยการซ้อมเน้นลูกเซตพีซและการจบสกอร์เท่านั้นเนื่องจากกำศึกหนักมา2วันติดจากเกมอุ่นเครื่องพบกับทีมฟุตบอลหญิงโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ที่แข้งสาวไทยจัดการถล่มย้ำหนักไปถึง8ประตู0ก่อนที่จะพ่ายให้กับทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนรุ่นอายุ14ปี1ประตู3เมื่อวันที่23พฤศจิกายนที่ผ่านมานั่นเองโดยอาจารย์สงครามนากาหัวหน้าผู้สอนของทีมนักฟุตบอลหญิง19ปีทีมชาติไทยได้เผยว่าในตอนนี้ทีมของเรามีความพร้อมที่จะลงสนามเพื่อประเทศชาติแล้วหลังจากที่ได้อุ่นเครื่องกันมาหลายต่อหลายแมตช์ซึ่งตนก็ค่อนข้างพอใจกับเทคนิคและรูปเกมของเด็กตอนนี้นักเตะทุกคนเข้าใจแล้วว่าจะเล่นแบบไหนอย่างไรซึ่งตนก็เชื่อมั่นว่าลูกทีมทุกคนจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนและหลังจากนี้ตนจะให้เด็กๆทุกคนพยายามฟื้นฟูร่างกายให้ดีที่สุดเพื่อสภาพร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันในครั้งนี้และนี่คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลหญิงนะคะที่ออนนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าเนี่ยเราจะไปพูดคุยกับเฮดโค้ชของสโมสรฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครกันค่ะI'm bringing, bringing, let's go. ค่ะกับเข้าสู่รายการเวทีมันออนอีกครั้งค่ะและตอนนี้ออนก็ยินอยู่กับอาจารย์รัชตะต่วนเพชรในการเฮดโค้ชของสโมสรฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยถึงความพร้อมล่าสุดของสโมสรกรุงเทพมหานครกันนิดนึงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะก็อาจจะหายหน้าหายตากันไปค่อนข้างนานเลยหลังจากที่พักกันช่วงเวลาระยะสักพักเลยนะคะ1ปีแล้วก็ทีมกรุงเทพมหานครเป็นทีมน้องใหม่ที่จะขึ้นมาในศึกวีเมนพรีเมียร์ลีกตอนนี้วางแผนยังไงบ้างอาจารย์สำหรับการสู้ศึกในลีกสูงสุดของฟุตบอลหญิงคือตอนนี้เราก็ซ้อมทุกวันวางแผนคือเราคือซ้อมทุกวันตอนนี้จนกว่าจะถึงจนกว่าที่เขาจะมีกำหนดแน่นอนที่จะแข่งขันโปรแกรมแข่งขันออกมาแน่นอนค่ะเป็นเน้นเรื่องการซ้อมอย่างเดียวค่ะก็ฝึกซ้อมไว้ก่อนแต่ว่าอะไรแล้วแต่ไม่ชัดเจนแต่จริงๆแล้วเราเก็บตัวจริงๆแล้วเราเก็บตัวน้องๆมาสักระยะนึงแล้วอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับก็คราวนี้ไอ้ช่วงที่เก็บตัวมาก็จะมีเรื่องรายการที่เขาจะต้องไปแข่งขันค่ะต้องสกัดเช่นกีฬามหาลัยอะไรเงี้ยก็ต้องให้เขาไปแข่งขันตัวนั้นก็ต้องปล่อยตัวไปอะไรอย่างนี้แล้วพูดถึงในปีนี้ความเปลี่ยนแปลงของสโมสรกรุงเทพมหานครหลักๆน่าจะเป็นในเรื่องของเสริมทัพนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยทีมกรุงเทพมหานครอย่างที่เรารู้ๆกันก็มีแต่นักเตะ
เยาวชนหรือว่าที่อยู่ด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้เน้นดาราอันมากมายแต่ว่าในปีนี้ต้องบอกว่ามีการเสริมทัพเยอะเลยทำไมเราถึงมีการเสริมทัพค่อนข้างเยอะฮะในฤดูกาลนี้ก็คือจริงๆแล้วฐานผู้เล่นเราเนี่ยเราจะใช้ผู้เล่นในดิวิชั่นหนึ่งที่ช่วยกันทำงานในโปรสมเล็กขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าบางคนเนี่ยก็ติดภารกิจงานบ้างและด้านปัญหาด้านสุขภาพบ้างบาดเจ็บเล่นไม่ไหวอย่างเงี้ยก็เราก็เลยเปิดรับจากทีมที่เขายกไปครับแล้วก็เปิดรับสมัครทั่วไปด้วยครับแล้วก็ได้มาเสริมทัพประมาณกี่คนครับตอนนี้ตอนนี้มีทีมชาติประมาณ 2-3 คนครับ2-3 คนโอ้โหทีมชาตินี่มีเพิ่งมีเนตรด้วยนะคะกัญจนาสังเงินที่เพิ่งเล่นชิงแชมป์อาเซียนที่เวียดนามที่เพิ่งผ่านมาด้วยอาจารย์มองว่าทีมชาติเราต้องบอกว่าบิ๊กเนมด้วยนะในระดับของเนตรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะช่วยทีมได้เยอะไหมฮะในฤดูกาลนี้ต้องคิดว่าเขาคงช่วยทีมได้เยอะมากเพราะว่าเนตรเนี่ยเขาเคยเล่นกีฬาแห่งชาติให้กรุงเทพมหานครมาตลอดระยะ 4-5 ปีนี่ครับแล้วก็คนที่เล่นกีฬาชาติก็จะเป็นนักกีฬาเกือบจะชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นความเข้าใจแรงต่างคิดว่าไม่ต้องคงไม่ต้องมาปรับกันมากนะคะแล้วก็มีเสริมทัพนักเตะอีกมากประสบการณ์อีกหลายๆคนด้วยใช่ไหมคะตอนนี้หลังจากที่เราเก็บตัวฝึกซ้อมมาแล้วอาจารย์มองว่าความพร้อมเพียงพอหรือยังคะในการสู้ศึกในฤดูกาลหน้าที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในปีหน้าก็ถ้านับถอยหลังมาก็ตอนนี้ก็ประมาณสัก 60-70% ที่เรามีความพร้อมนับหลังจากโปรแกรมการแข่งขันที่จัดแข่งขันจริงๆนะครับนะคะแล้วก็นอกจากที่นักเตะที่เราเสริมทัพมาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช้ในลีกอย่างเดียวนะก็อาจจะมีใช้ในส่วนของกีฬาแห่งชาติด้วยที่เชียงใหม่นะคะแล้วกีฬาแห่งชาติที่เชียงใหม่อาจารย์ได้เตรียมความพร้อมไปควบคู่กันกับลีกเลยใช่ไหมคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับชุดที่จะแข่งขันที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วครับเพราะเนื่องจากว่าประมาณวันที่5เดือนหน้าเราก็เดินทางไปแข่งขันแล้วครับต้องไปแล้วครับแข่งขันวันที่7ก็คงจะตอนนี้ก็ใกล้ๆเคียงที่จะสมบูรณ์เต็ม 100% แล้วเป้าหมายล่ะคะเป้าหมายวางยังไงบ้างสำหรับเอากีฬาแห่งชาติก่อนเป้าหมายของเราก็ต้องตั้งไว้สูงสุดเพราะว่าทีมกรุงเทพมหานครเนี่ยเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิงนะครับ4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกครั้งอยู่แล้วครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะใช่ครับแต่ยังไม่เคยชนะเลิศคือเราอยากที่จะคว้าชัยชนะเลิศกลับมาได้มองว่าปีนี้เรามีสิทธิ์ไหมอาจารย์ปีนี้ก็มีสิทธิ์ครับสำหรับฟุตบอลใหญ่นะคะมีฟุตซอลไหมคะมีครับฟุตซอลแล้วฟุตซอลนี่อาจารย์ก็ดูเหมือนกันนะฟุตซอลถ้าจัดแข่งขันมานี่เราเข้าชิง3ครั้งหลัง3ครั้งหลังสุดนะครับประสบความสำเร็จ1ครั้งได้เหรียญทอง2ครั้งหลังได้เหรียญเงินค่ะก็ถือว่าขุมกำลังของกรุงเทพมหานครต้องบอกว่าแข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะมาพูดถึงลีกกันบ้างแล้วอย่างทีมลีกนี่นะคะในฐานะน้องใหม่ด้วยเพิ่งขึ้นมาต้องบอกว่ายากกว่าดิวิชั่น1อยู่แล้วแหละเพราะแต่ละทีมไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นนะคะหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งอาจารย์เตรียมรับมือไงบ้างสำหรับลีกสูงสุดก็คืออันดับแรกคือเราต้องเตรียมทรัพยากรคือนักกีฬาให้พร้อมนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมให้มากกว่าเดิมพยายามแก้ไขข้อบกพร่องให้ได้ลงทีมให้เยอะๆอย่างเงี้ยเราจะรู้จุดบกพร่องเองปัจจัยสำหรับในการหาความสำเร็จก็คือนักกีฬาต้องเก่งครับค่ะแล้วเป้าหมายส่วนตัวของอาจารย์ล่ะคะวางเป้าหมายยังไงสำหรับบนลีกสูงสุดครั้งแรกอยากจะติดสักลองจ่าฝูงดีไหมเอาอันนั้นอาจจะเป้าหมายมากเกินไปเดี๋ยวจะกดดันตัวเองก็เอาสักอันที่4 3เป็นอันที่4 อะไรอย่างงี้3 4ครับ3 4ก็คงจะพอครับมองศักยภาพแล้วพอไหมครับที่จะอยู่ในอันดับที่3ที่4สำหรับทีมถ้าดูกันจริงๆแล้วนะครับดูสภาพทีมตัวผู้เล่นของทีมอื่นแล้วก็คิดว่าคือเราเคยปะฝีเท้ากันมาบ้างแล้วก็คิดว่าน่าจะทำได้แล้วปีนี้อาจารย์ทีมไม่ว่าจะเป็นน้อยกรุงเทพชลบุรีวีจีเบนิเอเซียคู่แข่งน่ากลัวทั้งนั้นเลยเราเอาอะไรไปรับมือเขาคะในฐานะน้องใหม่เนี่ยเอากำลังใจทีมเวิร์ครวมพลังใจเข้าไปสู้สุดท้ายแล้วกันอยากให้อาจารย์ฝากถึงแฟนบอลในฐานะทีมน้องใหม่นะคะที่กำลังจะขึ้นไปบนลีกสูงสุดในศึกไทยวีเมนพรีเมียร์ลีกฝากถึงวันนี้หนึ่งค่ะครับก็ขอฝากทีมฟุตบอลกรุงเทพทีมฟุตบอลหญิงของกรุงเทพมหานครไว้ในดวงใจของท่าน
ชาวประชาของกรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับก็ช่วยไปช่วยกันเชียร์เป็นแรงใจให้กับทีมน้องใหม่ซึ่งเป็นแชมป์เมื่อปีที่แล้วของดิวิชั่น1ขึ้นมานะครับครับก็ยังไงเนี่ยยังให้ติดตามเชียร์ให้กำลังใจนะยังไงถือว่าเป็นทีมมามืดได้เลยนะสำหรับทีมกรุงเทพมหานครเองก็ขอให้สโมสรกรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จแล้วกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวค่ะท่านผู้ชมในเบรกหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอดีตนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยที่เข้ามาเป็นน้องใหม่ในสโมสรแห่งนี้กันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะกับเข้าสู่รายการเวทีมันน่าอ่อนอีกครั้งนะคะและตอนนี้ออนก็นั่งอยู่กับน้องน้ำค่ะตีรัชดาบุญปอดนะคะซึ่งก็เป็นนักฟุตบอลหญิงของสโมสรกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับน้องน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวไม่ต้องแนะนำตัวละกันนะคะน่าจะเคยคุ้นหน้าคุ้นตาแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันนานมากแล้วสำหรับน้องน้ำนะคะน้องน้ำก็เป็นอดีตนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยด้วยนะคะก็มีชื่อเสียงช่วยรับใช้ชาติมาค่อนข้างนานเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นให้กับทีมชาติใช่ไหมคะไม่ได้เล่นเล่นแต่ลีกกับแห่งชาติตอนละเราเลิกเล่นทีมชาติปีไหนคะหลังจากกลับมาจากเอเชียนเกมที่จีนแล้วก็ไม่ได้เล่นแล้วตอนนั้นทำไมถึงเลิกเล่นทีมชาติไปคะตอนนั้นสาเหตุอะไรเอ่ยบอกได้ไหมก็เล่นทั่วไปไม่ได้ซ้อมไม่ได้เลยอายุเริ่มเยอะแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เอาเด็กใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็เลยไม่ได้เล่นสำหรับทีมชาติแต่ว่าก็ยังได้ให้กับในส่วนสโมสรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่สำหรับสโมสรกรุงเทพมหานครด้วยใช่ไหมคะก่อนหน้านี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเราเล่นให้กับทีมกรุงเทพธนบุรีใช่ไหมคะแล้วก็ปีนี้หยุดไปหนึ่งปีหยุดไปหนึ่งปีนี่ไปทำอะไรบ้างก็มีไปทำงานที่ศูนย์มินบุรีเป็นอาสาที่คุมเด็กบอลที่เราเคยเจอกันใช่เป็นสตาร์โค้ชใช่ไหมคะพอเริ่มมีลีกก็มาซ้อมให้กรุงเทพแล้วก็มีเล่นกีฬาแห่งชาติของกรุงเทพค่ะทำไมเราถึงเลือกที่จะมาอยู่กับสโมสรกรุงเทพมหานครหันนิดนึงเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่ามีหลายสโมสรเนาะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาอยู่สโมสรแห่งนี้คะก็ตั้งแต่ที่อาแบกยุคก็เลยไม่รู้จะไปที่ไหนก็อยู่กับตรงนี้มานานแล้วเล่นแห่งชาติมาหลายปีก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่นี่ดีกว่ารู้จักคุ้นเคยกับอาจารย์อะไรเขามานานค่ะก็เลยเลือกที่จะมาอยู่สโมสรกรุงเทพมหานครใช่ไหมคะค่ะแล้วจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่เราแบบอาจจะเล่นให้กับทีมอื่นมาละเรามองแบบเป็นคนภายนอกที่มองสโมสรกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามองว่าทีมเขาเป็นยังไงบ้างแข็งแกร่งไหมมองละแข็งแกร่งไหมก็แข็งแกร่งค่ะแบบสภาพข้างนอกก็ดีอย่างเงี้ยมีสนามซ้อมเขาก็ดูแลเด็กดีเงี้ยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีในส่วนของการสัมผัสที่น่ากลัวมากแต่ว่าในฤดูกาลนี้ดูเหมือนว่ากรุงเทพมหานครจะมาค่อนข้างน่ากลัวเลยพร้อมพร้อมไหมคะล่าสุดเราเข้ามาฝึกซ้อมแล้วฝึกซ้อมประมาณนานนะคะได้2เดือนแล้วสองเดือนแล้วนะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในการฝึกซ้อมแล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมบรรยากาศดีคนเยอะสนุกมันไม่น่าเบื่อค่ะมันได้แข่งกันในทีมเนี้ยก็คือเป็นคนที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วแหละรู้จักกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนๆจากอาแบกมาด้วยใช่ไหมคะแล้วเราบอกว่าเป็นยังไงบ้างกับลีกที่หยุดลงไปปีนึงหยุดไปปีนึงเต็มๆนะคะเราไม่มีทัวร์นาเมนต์ให้เราแข่งขันด้วยเรามองว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้มันพอไม่มีลีกมันก็เหมือนเราก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วเหมือนสภาพร่างกายเราจากที่ว่าเล่นทุกปีทุกเดือนพอลีกหยุดไปปีนึงก็เหมือนเราก็ไม่ได้ทำสภาพร่างกายเราก็ไม่เหมือนเดิมพอเราก็ต้องเนี่ยพอมีลีกเราก็ต้องมาปรับสภาพร่างกายใหม่คือพูดง่ายว่าช่วงเวลา1ปีเนี่ยน้ำได้มีโอกาสได้แบบลงไปเล่นหรือลงไปซ้อมบ้างไหมสำหรับฟุตบอลลงมีช่วงมีนาแล้วก็ที่ผ่านมาก็
มาซ้อมของแห่งชาติก็มันก็มีแค่รายการแห่งชาติรายการเดียวที่ว่ามีทุกปีก็มันโอกาสซ้อมมันน้อยมันไม่ต่อเนื่องกันค่ะแล้วมองว่าหยุดไปปีหนึ่งอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่มีทัวร์นาเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสภาพร่างกายเราเป็นยังไงบ้างคะมันก็เหนื่อยอ่ะเวลาที่เรามาวิ่งพอมาเริ่มซ้อมมาแรกร่างกายเราก็ต้องปรับก็เหนื่อยอย่างเงี้ยเราก็ต้องวิ่งทุกวันฟอร์มการเล่นอาจจะตกลงไปหน่อยแล้วตอนนี้ปรับสภาพได้อย่างนึงนะที่มาฝึกซ้อมกับเพื่อนๆประมาณ2เดือนแล้วปรับได้แล้วร่างกายเริ่มดีขึ้นแบบความเร็วสปีดอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นใช่มั้ยคะแล้วเรามองว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับต้นสังกัดใหม่นะคะกับฤดูกาลใหม่ด้วยที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นเรามองว่าสโมสรของเราเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนกับการสู้ศึกไทยพรีเมียร์ลีกครั้งนี้เต็มที่อะค่ะเพราะว่ามันได้ซ้อมกันต่อเนื่องแล้วก็ได้ซ้อมกันทุกวันโอเคเลยคุ้นเคยกันด้วยคุ้นเคยรู้จักกันรู้ว่าเพื่อนเล่นยังไงสไตล์ไปยังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วต้องยอมรับนะว่าปีนี้จะมีหลายทีมที่ยุบไปนะคะแต่ก็ยังมีทีมที่น่ากลัวอยู่เรามองว่าทีมที่น่ากลัวในลีกสูงสุดของหญิงเนี่ยก็ต้องยอมรับเป็นแชมป์เก่าขอนแก่นอย่างมีจินเอเชียใช่ไหมใช่เรามองว่าคู่แข่งสำคัญของเราอ่ะในปีนี้น่าจะเป็นทีมอะไรน่าจะเป็นขอนแก่นทีมเดียวค่ะเพราะว่าเขาก็คุ้นเคยกันเขาก็เข็ดตัวอยู่ด้วยกันสภาพร่างกายเขาก็น่าจะพร้อมเหมือนกันนะคะแล้วตัวส่วนตัวน้ำเองเนี่ยการเข้ามารับใช้ตัวสังกัดใหม่ในครั้งนี้เนี่ยเราวางเป้าหมายยังไงบ้างกับการเข้ามาปีแรกด้วยจะช่วยทีมยังไงบ้างก็เอาให้เต็มที่ที่สุดให้ติดขอให้มันอยู่ในอันดับที่ว่า1ใน3อย่างเงี้ยเพราะว่ากรุงเทพก็เพิ่งขึ้นมาเล่นลีกครั้งแรกเหมือนกันใช่เล่นสุดครั้งแรกบอกว่าน่าจะศักยภาพทีมหลังจากที่ร่วมเก็บตัวกันมา2เดือนแล้วแล้วก็จากการเสริมทัพแล้วก็แล้วแต่มองว่าทีมน่าจะจบด้วยอันดับที่ไหนเราคิดแล้วที่2อ่ะที่2เลยน่าจะอยู่ที่2เพราะมันอาแบกมันก็ไม่มีแล้วยังจึงอาแบกยุบไปกรุงเทพชนยุบไปกับน็อตนี่ก็น่าจะสูสีน็อตก็น่ากลัวนะใช่น็อตกรุงเทพกับขอนแก่นชลบุรีด้วยนะชลบุรีเฉยๆก็น่าจะสู้ได้น่าจะผ่านแล้วมองแล้วเราได้แอบดูหรือแบบแอบฟังข่าวทีมคู่แข่งบ้างไหมก็ในลีกของเราฟังบ้างแต่ก็แบบมันก็เหมือนว่าลีกมันจะมีไหมไม่แน่นอนอะไรเงี้ยก็ฟังมาเรื่อยแต่ก็คือเก็บประสบการณ์เก็บข้อมูลไว้ถ้าในลีกปีหน้าแกมันจะเริ่มต้นขึ้นนี่นะคะน้ำเนี่ยต้องบอกว่าถ้าสมมติโอ้โหน้ำโชว์ฟอร์มร้อนแรงเลยมีโอกาสจะกลับไปติดทีมชาติมีโอกาสได้เรียกกลับไปไม่ต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์ในปีหน้ามีทัวร์นาเมนต์ค่อนข้างเยอะนะสำหรับทีมชาติชุดใหญ่ใช่จะมีโอกาสกลับไปติดหรือว่าอะไรไหมฮะอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่สตาฟโค้ชของทีมชาติถ้าสมมติเขาเรียกล่ะเรียกก็กลับเข้าไปก็ต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสที่จะได้กลับไปติดทีมชาติอีกก็พร้อมไหมคะพร้อมเพราะว่ามันน่าจะต่อเนื่องจากลีกพอลีกจบปุ๊บถ้าทีมชาติเรียกกลับเข้าไปเล่นก็กลับเข้าไปเล่นร่างกายมันก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยไปพร้อมที่จะไปเก็บตัวกับเขาจริงๆเรามีความหวังไหมส่วนตัวลึกๆว่าเฮ้ยเราอยากจะกลับไปติดทีมชาติอีกครั้งหรือว่าอยากจะกลับมารักชาติอีกครั้งเคยมีความหวังนี้ไหมคะก็คิดไหมคะเคยคิดว่าอยากจะเล่นเนี่ยอย่างเล่นถ้ามีลีกก็คงต้องโชว์ฟอร์มให้เขาเห็นว่าถึงเราจะตัวเล็กเราก็สู้เขาได้เนี่ยก็คือหวังว่าจะรักษาฟอร์มแล้วก็อยากจะกลับไปรับใช้ชาติครั้งในปีหน้านะคะสำหรับทีมนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมีทัวร์นาเมนต์สำคัญโดยเฉพาะซีเกมด้วยใช่นะคะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการแข่งขันสำคัญอีกอย่างนึงที่เราจะต้องการไปป้องกันแชมป์ซีเกมนี้ก็ยังไม่ได้ติดเลยยังไม่เคยติดอ๋อยังไม่เคยติดซีเกมด้วยใช่ไหมติดแค่เอเชียนเกมกับเอเชียนคัพที่ว่าไปจีนถ้าติดซีเกมครั้งนี้ก็ต้องยอมรับนะว่าค่อนข้างที่จะหนักเนาะเพราะว่าเป็นเจ้าภาพด้วยนั้นเดี๋ยวสุดท้ายแล้วกันนะคะฝากให้น้ำฝากถึงแฟนบอลนะคะสโมสรกรุงเทพมหานครที่อาจจะชมรายการของเราอยู่นะคะฝากในฐานะน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับใช้สโมสรกรุงเทพมหานครนะให้ฝากแล้วก็ให้ช่วยเชียร์ก็ให้กำลังใจฝากถึงผลงานทีมนิดนึงค่ะก็ฝากเชียร์กรุงเทพมหานครที่เพิ่งขึ้นมาเล่นลีกด้วยนะคะอยากให้มาดูฟุตบอลหญิงบ้างค่ะอาจจะหายหน้าหายตาไปนานนะแต่กลับมาคราวนี้บอกว่ามีความมุ่งมั่นแล้วก็จะขอพาทีมเป็นรองจากฝูงได้ด้วยโอ้โหว่า
ไม่ธรรมดาจริงๆเป้าสูงวางเป้าหมายค่อนข้างสูงเลยยังไงวันนี้ต้องขอบคุณน้องน้ำมากนะคะที่มาพูดคุยกับพี่เดียวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะและนี่ก็คือรายการเวทีมันอ่อนของเราในวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมติดตามชมรายการเวทีมันอ่อนนะคะได้ทุกวันจันทร์เวลา 16:35 นะคะจนถึงเวลา 17:00 นค่ะทางช่องฟุตบอลสยามทีวี True Vision JFC วันนี้อ่อนแล้วก็น้องน้ำนะคะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ Bring it, let's go.